ถ้าพูดถึงการเมืองท้องถิ่นโฟกัสไปที่โคราชอาจกล่าวได้ว่าก้าวไกลที่โคราชตายเป็นสิ่งเสี่ยงเละเลยอ่ะตายเป็นสิ่งเสี่ยงเรื่องของเรื่องมาจากการหาคนลงสมัครนายกอบจ.โคราชในการเลือกตั้งครั้งต่อไปใช่ค่ะครั้งแรกเลยนะครั้งแรกเลยพรรคก้าวไกลก็ตั้งใจจะส่งคนลงนายกอบจ.โคราชก็มีคนไปเสนอตัวไปสมัครไปรับอาสาสามคนอ่ะก็มีคนไปเสนอตัวค่ะกลไกของพรรคก้าวไกลก็แข็งขันส่งระดับเลขาธิการพรรคคุณอภิชาติ ศรีสุนทรไปที่โคราชไปเปิดโรงแรมไปสอบสัมภาษณ์ไปเช็ควิสัยทัศน์อะไรต่อมีอะไรของคนที่เสนอตัวแต่สุดท้ายฟังไปฟังมาไม่ถูกใจพรรคก้าวไกลทำท่าจะไม่ส่งคนลงนายกอบจ.โคราชเลยแต่คราวนี้มันก็เกิดปัญหาสิครับก็จะมีก้าวไกลที่โคราชบางกลุ่มเข้าเงื้อค้างเข้าหาเสียงเขาลงพื้นที่มารอนำร่องอ่ะเขาทำพื้นที่มาตามสมควรเขาทำพื้นที่รอไว้แล้วล่ะเขาเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลด้วยนะแล้วเขาก็เป็นคนทำงานที่แข็งขันเป็นแกนงานโคราชของพรรคก้าวไกลแล้วเขาก็เสนอตัวจะลงนายกอยู่ๆทำท่าจะไม่เอาใครลงแกนงานคนนั้นของก้าวไกลที่โคราชก็ตัดสินใจก็เหวอตัดสินใจลุยเดี่ยวไม่มีพรรคก็ไม่เป็นไรจะลงจะเดินหน้าต่อจะลงในนามอิสระใช่จะเดินหน้าต่อเพราะเขาเดินลงพื้นที่คุณกอล์ฟมารุษชุ่มขุนทศเจ้าของร้านคลาสคาเฟ่ค่ะแต่ปัญหามันไม่จบแค่นั้นสิมันเกิดข่าวแพร่สะพัดในโคราชว่าศูนย์กลางอำนาจของก้าวไกลเขาจะไม่ส่งเอานายกอบจ.โคราชไปพันกับเกมการเมืองระดับชาติค่ะจะไปหัวกับหน่อยโยลดานายกอบจ.คนปัจจุบันก็เป็นเมียของประมุขค่ายแป้งมันนั่นแหละเรื่องมันก็ไปกันใหญ่แต่ก็แฟร์นะเราจะต่อสายไปที่คุณอภิชาติ ศรีสุนทรค่ะเลขาธิการพรรคก้าวไกลต้องมาอธิบายเรื่องนี้นะคะสักครู่หนึ่งนะครับสวัสดีค่ะพี่นายอยู่ในสายละสวัสดีค่ะคุณอภิชาติค่ะสวัสดีครับคุณดนัยคุณอมรรัตน์ท่านผู้ชมครับครับครับด้วยความเคารพครับครั้งแรกพรรคก้าวไกลก็ตั้งใจจะหาคนไปลงนายกอบจ.โคราชมีการรับสมัครมีการสอบสัมภาษณ์มีการเช็ควิสัยทัศน์กันไปแล้วนะครับแต่อยู่ๆทำไมจึงล้มเลิกเรื่องที่จะส่งคนลงนายกอบจ.ซะล่ะครับทำไมล่ะครับเอากันจากตรงนี้ก่อนนะครับค่ะครับต้องนำเรียนอย่างนี้ครับคุณดนัยคุณอมรรัตน์ครับว่าจริงพรรคก้าวไกลเราเนี่ยก็มีความประสงค์จะส่งผู้สมัครนายกอบจทุกจังหวัดกันแหละฮะแล้วก็มีกระบวนการในการเปิดรับสมัครใช่ไหมฮะครับก็มีขั้นตอนในการรับสมัครในการสรรหาผู้ประสงค์จะลงสมัครนายกอบจซึ่งก็เป็นบรรทัดฐานเดียวกันครับทุกจังหวัดทั่วประเทศนั่นแหละครับทีนี้ในกรณีที่มีข่าวนะครับว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยจะไม่ส่งนายกอบจโคราชแล้วก็ไปหัวกับบ้านใหญ่หรือเปล่าครับมีทางให้ใครหรือเปล่าอะไรทำนองนี้นะครับครับซึ่งผมก็ต้องนำเรียนยืนยันอย่างนี้ว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับไม่มีการจะไปหัวกับใครหรือไปหลีกทางให้ใครไม่มาครับครับแล้วก็พรรคเราก็ยืนยันว่าพร้อมนะครับที่จะส่งผู้สมัครนายกอบจ.โคราชครับและยังพร้อมที่จะพิจารณาผู้ที่สนใจจะลงสมัครนะครับครับครับใครก็ตามที่ผ่านเกณฑ์นะครับแล้วก็ทันเวลาในการสมัครนายกอบจเนี่ยเราก็ยินดีจะส่งนะครับพร้อมจะส่งอยู่ตลอดเวลาครับครับครับพูดกันตรงนี้พรรคก้าวไกลยืนยันที่จะส่งคนลงสมัครนายกอบจโคราชนะครับครับหากว่าผ่านกระบวนการผ่านเกณฑ์การพิจารณาที่พรรคได้ตั้งไว้นะครับใครก็ตามนะครับที่ประสงค์จะสรรหานะครับแล้วก็ผ่านเกณฑ์แล้วก็ทันเวลาเราก็ยังยินดีที่จะส่งครับพร้อมที่จะส่งครับไม่ได้มีการหัวหรือมีการให้ใครแน่นอนครับโอเคเท่าที่ทราบนะครับ
มีคนเสนอตัว3คนด้วยกันและ1ใน3นั้นก็เป็นแกนงานที่แข็งแรงที่แข็งขันของก้าวไกลในพื้นที่โคราชนั่นแหละครับแล้วทำไมเราเททั้ง3คนเราไม่เอาเลยแม้กระทั่งคนของก้าวไกลที่โคราชเองเราก็ไม่เอาอธิบายตรงนี้สักนิดสิครับมันเป็นที่มาของข่าวลือด้วยครับอย่างนี้นะครับว่าในรายทั้ง3รายที่สมัครนะครับทั้ง3รายก็รวมคุณมารุธด้วยนะครับครับเราก็ผ่านกระบวนการสรรหาการพิจารณาในหลายขั้นตอนเนี่ยเราก็ยังยืนยันว่าทั้งสามท่านหรือแม้แต่ตัวคุณมารุธเองเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินของพรรคนะครับส่วนเหตุผลเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่พิจารณาภายในครับคงไม่เหมาะสมบังคับที่จะมาเปิดเผยต่อสาธารณะครับครับทั้งสามคนด้วยความเคารพครับทั้งสามคนที่เสนอตัวแล้วไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยนะครับก็จะมีกอล์ฟมารุธชุ่มขุนทศซึ่งก็หน่อเนื้อของก้าวไกลที่โคราชเองนี่แหละคนที่สองก็คือกิติชาวดีซึ่งเป็นหลานชายของกำนันป้อแล้วคนที่สามเนี่ยที่เป็นผู้หญิงคนที่สามที่เป็นผู้หญิงถามจริงๆเป็นคนของนายกหน่อยโยลดาหรือเปล่าผู้หญิงคนนั้นอันนี้เราไม่ทราบเลยฮะเพราะว่าเราก็ทำตามขั้นตอนที่โปร่งใสมีกระบวนการมีส่วนร่วมในหลายภาคส่วนนะครับเราก็เปิดกว้างสำหรับทุกคนที่ประสงค์จะสมัครนายกอบจในนามพรรคนะครับโอเคขั้นตอนโอเคทีนี้3คนที่เขาเสนอตัวแล้วที่เราไม่เอาอ่ะนะคนนึงก็คือกอล์ฟคนนึงก็คือกิติหลานกำนันป้ออีกคนนึงเป็นผู้หญิงผู้หญิงคนนั้นคือตัวแทนที่ทางหน่อยยุลดาเขาส่งมาหรือเปล่าถามจริงๆอันนี้ผมไม่ทราบเลยฮะว่าใครส่งว่าเขาเป็นเราก็ยังยืนยันว่าเราก็ยังยืนยันว่ากระบวนการสรรหาเราเนี่ยเราเปิดกว้างสำหรับคนที่ประสงค์จะลงแล้วก็ผ่านเกณฑ์นะครับการพิจารณาของพรรคถ้าผ่านเกณฑ์การพิจารณาของพรรคเนี่ยเราก็พร้อมที่จะลงแต่ถ้าหากว่าไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยเราก็ยังเปิดกว้างที่จะพิจารณาครับเพิ่มเติมอยู่ครับครับครับที่ไม่ผ่านเกณฑ์แม้กระทั่งกอล์ฟมารุธซึ่งเป็นคนของก้าวไกลเองที่บอกว่าไม่ผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์เรื่องความคิดหรือไม่ผ่านเกณฑ์เรื่องความสามารถครับอันนี้ผมขออนุญาตคุณทนายคุณอมรรัตน์อย่างนี้นะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นปัจจัยการพิจารณาภายในนะครับโอเคโอเคได้เอามาเปิดเผยคงไม่เหมาะสมได้ครับโอเคคำถามสุดท้ายครับก็คือเห็นบอกว่ายังจะเปิดรับคนที่สนใจจะเสนอตัวนะครับจะเปิดรับไปจนกระทั่งถึงแค่วันที่15นี้เองหรืออย่างไรครับก็ถ้าหากมีผู้ประสงค์เพิ่มเติมนะครับก็ผ่านคณะทำงานในระดับจังหวัดนะครับหรือแจ้งให้คณะทำงานระดับจังหวัดแจ้งความประสงค์ไปยังพรรคส่วนกลางเพื่อที่จะเปิดกระบวนการในการพิจารณาได้ครับ okay. ยัง okay. ไม่ปิดโอเคเหลือทีเดียวครับพร้อมที่จะส่งครับถ้าหากมีคนที่ผ่านเกณฑ์แล้วก็ทันเวลาครับโอเคทีนี้คำว่าทันเวลาหมายความว่าใครสนใจจะต้องเสนอตัวภายในวันที่15สิงหาคมนี้ใช่ไหมฮะทันเวลาก็ต้องเร็วที่สุดต้องเร็วที่สุดหมายถึงว่าทันเวลาเนี่ยหมายถึงว่าหนึ่งไม่กระชั้นชิดเกินไปสำหรับเวลาที่นายกอบจจะหมดวาระใช่ไหมฮะมีเวลาในการเตรียมการมีเวลาในการที่จะต้องมาทำแผนในการพัฒนาจังหวัดร่วมกันโอเคโอเคจึงขีดเส้นใต้ที่วันที่15สิงหาคมนี้ใช่ไหมฮะครับผมโอเคได้ครับแล้วก็ติดตามกันต่อไปครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับครับค่ะขอบคุณค่ะเลขาธิการพรรคก้าวไกลนะคะฟังแล้วงงๆเหมือนกันอ่ะ